สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nobody Saves the World นะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าเรารวบรวมใส่อัญมณีทั้ง5ชิ้นหนักเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะฮะซึ่งเราได้อัญมณีอาร์เคนมาแล้วซึ่งจะใช้ในการทำลาย Death Barrier ของ The Calamity นั่นเองเพื่อที่เราสามารถเข้าไปกำจัดได้หรือเปล่าหรือจะไปเจออะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องรีบไปกันเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเชื้อราเนี่ยเต็มทุกพื้นที่เลยเราต้องรีบกำจัดก่อนที่โรคของเราเนี่ยจะสูญสลายนะฮะไป Let's go to สถานที่แห่งนี้เราต้องไปหาออกทาเวียก่อนปะไม่ต้องไปตรงนี้เลยก็คือเราไปที่หน้าปากถ้ำโดยที่เดี๋ยวเราวาร์ปมาที่สถานที่แห่งนี้ก่อนนะฮะก็คือห้องแลบของออกทาเวียหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินไปตรงนี้ก็คือเดินไปเรื่อยๆไปด้านบนตรงนี้นะฮะเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยสภาพแวดล้อมตอนนี้เนี่ยไม่สู้ดีนักนะจริงๆมันก็ไม่ได้สู้ดีตั้งแต่ตอนที่มาตั้งแต่ตอนพาร์ทที่แล้วแล้วล่ะแต่รอบนี้เราต้องไปเผชิญหน้ากันตรงๆเป็นยังไงล่ะดูแบบบรรยากาศมันจะดูแบบน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงหรือบางทีแบบมันจะดูสยองสยองอ่ะแกคือผู้บุกรุกนะเมื่อตะกี้มันบอกเราแล้วเราก็มาตรงนี้ก่อนโอเคน่าจะมาถึงแล้วปากถ้ำแห่งนรกนั่นเองอุ้ยอ๋อเข้าไปไม่ได้ทุกคนเห็นไหมจะติดพิษเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับออกทาเวียก่อนฮะนั่นมันอัญมณีอาร์เคนใช่หรือเปล่าว้าวมันดูช่างแบบเงางามและอบอุ่นมากๆเลยเอาล่ะตอนนี้ฉันสามารถเชื่อมสายไฟฟ้าลำแสงเชื่อมสายไฟฟ้ากับลำแสงแห่งความตายโดยการใช้พลังงานของอัญมณีได้รวมไปถึงฉันจะใช้น้ำมันพืชแทนดีเซลแล้วก็น้ำตาของโลมานั่นเองเอาละตอนนี้น่าจะต้องทำการเจาะรูผ่านตรงนี้หน่อยละกัน เดี๋ยวก่อนออกทาเวียเธอไม่โอเคหรือเปล่าตอนนี้เหมือนอาการไม่ค่อยดีฉันรู้สึกกลัวเหลือเกินฉันก็ด้วยหรือจะตอบว่าฉันเชื่อว่าเธอทำได้เธอต้องทำได้แน่นอนออกทาเวียจงมั่นใจในสิ่งนั้นใช่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 จงมั่นใจในสิ่งนั้นเอาล่ะทุกคนตอนนี้ต้องบอกว่าลำแสงความตายเนี่ยมันร้อนมากๆ activated เริ่มการทำงานได้ยิงไปเลยชาร์จเข้าไปก็ยิงมาเถอะจงเปิดรูออกมาเย้มันเวิร์กนะแต่เดี๋ยวก่อนยิงข้างๆแต่รูไปเปิดข้างบนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันใช่หรอแล้วจะเข้าไปยังไงล่ะกระโดดเข้าไปนะโอ้ไม่นะดูเหมือนว่าอะไรนะพิกัดอะผิดนิดนึง โอ้ยไออีกแล้วเกิดอะไรขึ้นฉันว่าฉันต้องคำนวณใหม่นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โอ้ no ไม่ โอ้ยเอาละอันนี้คือจะไอเองแล้วเนี่ยฉันต้องการเวลามากกว่านั้น โอ้ยเพราะเราไม่มีเวลาแล้วอ้าวแรนดี้มาพอดีคือตอนนี้รูมันไปเปิดผิดที่ไงเราต้องเข้าไปตรงกลางเอาละนี่คงเป็นสิ่งที่เราพ่อมดทั้งหลายต้องทำแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปข้างในเองตั้งแต่ที่ฉันเข้าร่วมกับนอสตามากัสอาร์เทเรียเนี่ยฉันก็ได้ทำการปฏิญาณแล้วว่าฉันจะเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้หมายถึงว่าทำหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้และถึงเวลาล่ะที่นกน้อยเนี่ยจะต้องบินก็คือเปรียบเทียบประมาณว่าถึงเวลาแล้วที่ตัวเขาเนี่ยจะต้องแสดงศักยภาพออกมานั่นเองมาอย่างไรก็ตามฉันคงไม่ต้องการสิ่งนี้แล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันเศษอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเอาละแลนดี้เดอะแรดพร้อมแล้วเตรียมให้อะไรให้พร้อมหลังจากนั้นเขาก็จะชาร์จพลังเปิดโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวใกล้แล้วแลนดี้ไม่นะเขากำลังทำสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ชาร์จไปเอามันได้มากกว่านี้เข้าไปแล้วโอ้ยอ้าวเข้าไปแล้วแต่รูก็ไม่เปิดแล้วยังไงอย่าบอกนะโอ้เฮ้ย แลนดี้จะลุยคนเดียวเลยเหรอแลนดี้มันอันตรายเกินไปนะรอพวกเราก่อนเพราะฉันต้องการเวลานิดนึงอ้าวมาร์ตี้โจแลนดี้ดูเหมือนน่าจะลืมอ้าวโอ้พระเจ้านี่มันเศษหินนั่นนี่ดูนี่สิว่าแต่นายกำลังพูดถึงอะไรหรอนี่มันเป็นเศษหินที่หายไปที่ฉันกำลังตามหาและสิ่งนี้แหละใช่แล้วมันคือสิ่งนี้เราจะได้ไปเจอกับออสอัสโทราบัสและนี่จะทำให้เราพาไปหาป้อมปราการของเขาได้เพราะเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนั่นก็เป็นความจริงเขาน่าจะรู้อะไรบางอย่างนะเขาอาจจะรู้ทุกสิ่งก็ได้ไปกันเถอะตามฉันมาเป็นก้อนเศษก้อนหินที่มาร์ตี้โจตามหามาตลอดนะฮะอย่าบอกนะว่าที่มันจะมีช่วงหนึ่งอะที่ตัวของแรนดี้เขาจะพูดว่าเขาได้เก็บเศษเทเลพอร์ตอะไรบางอย่างไว้ได้อย่าบอกนะว่าคืออันนี้หรอใช่หรือเปล่าซึ่งถามว่าเราจะไปไหนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปสถานที่แห่งหนึ่งคือตรงนี้เพราะมันเป็นตรงเดียวที่ตัวเทเลพอร์ตอะมันแตกหักอยู่ตรงนี้นี่ไงเรามาตรงนี้ก่อนนะเอาละพร้อมแล้วนะแล้วก็ทำการประกอบเสร็จนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยมันใช้งานได้แล้วมันใช้งานได้แล้วในที่สุดฉันสามารถซ่อมมันได้ที่สุดแล้วเอาล่ะตอนนี้นายน่าจะไปหาแอสโทราบัสแล้วก็เผชิญหน้ากับเขาเพื่อเปลี่ยนชั้นให้กลับมาในรูปแบบเดิมได้แล้วล่ะแต่อะไรหรอนายรู้หรือเปล่าฉันใช้เวลาทั้งชีวิตในตามหาเศษหินอันนี้นะและในที่สุดฉันก็เจอมันแต่ฉันไม่รู้สิฉันเหมือนกับว่าฉันชอบการกลายเป็นคอนไปแล้วนะอ่ะหรอเอาล่ะนายไปก่อนได้เลยเดี๋ยวฉันอยู่แถวๆนี้ละกันเดี๋ยวฉันจับตาอะไรประมาณนี้นี่ไงเรามาหาแอสโทราบัสแล้วซึ่งแอสโทราบัสน่าจะเป็นคนเดียวที่ช่วยเหลือได้ป่ะเฮ้ยแต่ว่าตรงเนี้ยมันลอยออกมามันเป็นแบบเหมือนกับพื้นเงาด้านล่างโอ้โหสีแดงฉานเลยอะทุกคนอันนี้เป็นหนังสือปริศนาแต่มันทำให้ระเบิดได้หรอว่ะเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนแล้วใครมานอนตรงนี้แอสโทราบัสเขาไม่หายใจเลยนี่เกิดอะไรขึ้นอ้าวทุกคนแอสโทราบัสตายแล้วอะแล้วจะทำยังไงอะแล้วหนังสือเล่มนี้คือระเบิดมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช้กล้องส่องทางกายทำให้ดีที่สุดละกันอันนี้เป็นเก้าอี้ดูเหมือนมันจะปล่อยออร่าอะไรบางอย่างแต่กลิ่นมันเหม็นมากเลยอันนี้น่าจะเป็นน้ำที่อยู่ในกระโถนนะเหมือนจะสะท้อนภาพอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนเป็นสุริยุกับจันทรุปราคาป่ะตรงกระจกอะในตรงนี้เป็นช่องล่วงลงไปแน่นอนแต่ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก่อนว่าแต่แกเป็นใครเนี่ยที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแอสโทราบัสกลายเป็นกีดูเหมือนนายเนี่ยจะไม่ให้โอกาสฉันในการให้เครื่องดื่มต้อนรับนะฮะพี่ชายนั่นใช่คุณนายหรือเปล่าโอ้นายยังมีชีวิตอยู่แต่มากกว่านั้นฉันคงอยากจะพูดกับตัวเองเหมือนกันนะแบบเนี้ยพี่ชายกับน้องชายเจอกันแล้วแต่ว่าแอสโทราบัสตายไปแล้วอันนี้ก็น่าเป็นวิญญาณเขาอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยดูเหมือนว่าพี่จะจำไม่ได้นะเนี่ยเอาล่ะแน่นอนว่าพี่น่าจะไม่ได้เพราะว่าจิตใจของพี่เนี่ยถูกกลืนกินไปแล้วความทรงจำของพี่ก็หายไปเหมือนกันตอนนี้เนี่ยพี่ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้สีสันและในขณะที่ตัวผมเองก็เป็นวิญญาณไปแล้วมาตรงนี้สิเดี๋ยวผมจะโชว์อะไรบางอย่างให้พี่ดูคือคุณแม่ตอนนี้เรากลายเป็น Nobody ไปแล้วอะแล้วตรงนี้ส่องเข้าไป ในค่ำคืนที่ผ่านมาคิงได้ขอร้องให้พวกเราเนี่ยตามล่าซาลามปีศาจที่อยู่ในโอคีฟนั่นเองแล้วพวกมันกำลังวางแผนเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างที่น่ากลัวพวกเราเนี่ยได้ทำการยิงพยองมากกับการสร้างไม้กายเซตอันใหม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมมากและฉันก็คิดว่าฉันจะใช้สมองตรงนี้ในการเรียกว่าแบบภูมิใจที่ใช้สิ่งนี้สร้างขึ้นมาได้ดีใช้สมองขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต่อสู้กับซาลาพวกนั้นและพวกมันเนี่ยก็ไม่สามารถต่อกรกับพวกเราไม้กายเซตพวกเราได้แม้กระทั่งเทียบเคียงกับพลังของพวกเราก็ตามเห็นมันหรือเปล่าเห็นใช่ไหมใช่ฉันตอบกลับไปไม้กายเซตเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากแม้กระทั่งแต่มันก็แค่แบบซาลามธรรมดานะที่เราใช้พลังไปในขณะเดียวกันเองซาลามก็ได้หล่นหนังสืออะไรบางอย่างซึ่งเป็นหนังสือนั้นเรียกว่ากรีมัวดากอนรูเลอร์นั่นเองอ๋อเป็นหนังสือแล้วฉันเห็นประกายในดวงตาฉันว่าฉันจะมอบสิ่งนี้ให้กับคิงนะเพื่อการเก็บมันเองคิงอ่ะโง่เกินไปฉันตอบกลับไปมันปลอดภัยกว่าถ้าเกิดเก็บไว้ในเกาะแห่งนี้ฉันสัมผัสได้ถึงความผิดหวังของนายนะแต่ว่านายคงไม่ต้องถามอะไรไปมากกว่านี้ไม่ต้องสงสัยแล้วกันเก็บไว้ที่เกาะนี้แหละปลอดภัยกว่าแล้วความรับมืดมิดก็ได้เปิดเผยและมายุยวนจากฉันเนี่ยก็ได้เข้ามาที่ห้องสมุดแล้วก็ได้มองไปที่กรีมัวเล่มนี้นายกำลังทำอะไรฉันรู้สึกสับสนเหลือเกินในปากกาในตรงตาเขาเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนึงอ้าวซามากัสจะทำอะไรฉันต้องการใช้ไม้กระสีนี้ในการทดสอบอะไรบางอย่างก่อนที่ฉันจะหยุดเขานั้นเขาได้ปลุกอะไรบางอย่างขึ้นมาอุ้ยโอ้ my god แน่นอนมันทำให้จิตใจของฉันเนี่ยถูกล็อกอะไรทุกอย่างไว้หมดเลยและตอนนี้ไม่มีทางกลับไปแล้วจิตใจถูกเปลี่ยนไปแล้วแล้วมือก็กลายเป็นสีขาวฉากกลายเป็นสีแดงมันได้ลิ้มรสเลือดของเจ้าไปแล้วมันจดจ้องไปที่ดวงตาของจิตใจของเจ้าเลยละมนาและสิ่งเดียวที่มันต้องการคือต้องการชีวิตของเจ้าเพื่อจะได้พิธีกรรมสมบูรณ์แบบโอ้ยแต่ว่ามันได้จิตใจไปแทนนะไม่ได้ร่างกายของนายไปจงเอาไม้กระสิทธิ์นี้ไปมันเต็มไปด้วยพลังและนี่เป็นความแห่งสายฉันได้ส่งนายเนี่ยไปสถานที่แห่งหนึ่งก่อนที่ความทรงจำฉันเนี่ยจะหายหมดนะอ๋อส่งออกจากกอฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแต่ฉันคิดว่าก่อนที่ความทรงจำฉันจะหายไปเนี่ยฉันมีอะไรบางอย่างที่ฉันต้องซ่อนนิดนึงและเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันจะจำไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ฉันเป็นคนทำมันขึ้นมาเองโอ้พี่ชายได้โปรดตอนเนี้ย The Calamity เนี่ยแข็งแกร่งกว่าครั้งไหนๆเลยนะพวกเราอยู่ที่นี่ปลอดภัยแล้วนะพวกเราสามารถวิจัยด้วยกันเหมือนแต่วันก่อนเหมือนวันเก่าๆที่เคยแบบเรียนรู้แล้วก็วิจัยมันที่ผ่านมาและจุดๆนี้แน่นอนว่าความหวังของพวกเราเนี่ยได้หายเกินไปแล้วแล้วก็มิติอื่นๆความหวังอื่นก็ถูก Calamity ปกคลุมไปทั้งหมดพวกเราเนี่ยได้มีเกาะหมันของตัวเองแล้วตอนนี้แต่ว่าเวลานี่ผู้ช่วยของพี่หรอกำลังต่อสู้กับCalamity ด้วยตัวของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าแลนดี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่เลวนะแต่ต้องบอกว่าเขาเองก็เป็นพ่อมดที่มีความสามารถจริงๆและชื่อของเขาเนี่ยแน่นอนเหล่าพ่อมดที่อยู่ในยูนิเวอร์สทั้งหลายเนี่ยที่ชั้นแคร์เนี่ยมันอยู่ในชื่อที่จดจำแล้วแต่ก็ไม่มีใครที่แบบเขาเรียกไงนะไม่อยากจะเสียชีวิตอะไรมีค่าไปอีกแล้วว่ะพี่ชายชื่อของเขาถูกจดจำไปตลอดอย่าบอกนะว่าพี่ซีเรียสเรื่องนี้เนี่ยผมรู้ว่าพี่เสียใจแต่ว่าผมเองก็ต้องการให้พี่เนี่ยหยุดภารกิจที่จะเข้าไปในรังของคาราเมตี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่บ้าบิ่นมากเลยฉันไม่เคยคิดว่าวันนั้นจะมาถึงวันที่นัสตามังกาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะมองคนอื่นสำคัญมากกว่ามองตัวเองนะเอาล่ะถือสิ่งนี้เอาไว้ละกันเดี๋ยวฉันต้องกลับไปที่เกาะ รอบๆอีกครั้งหนึ่งอ๋อจับไว้แน่ๆนะอ๋อเอาเคลื่อนกรอบนั่นเองเอาละถึงแล้วขอให้โชคดีนะพี่ชายเรากลับไปที่ปากถ้ำแห่งนรกอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวแอสทราบัสเนี่ยเขาเคลื่อนเกาะมาตรงรูปากถ้ำแห่งนรกนั่นเองแต่ตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนติดเชื้อหมดแล้วอ่ะอ้าวออกซาเวียแดเนียลโอ้ my god แย่แล้วทุกคนสถานการณ์ไม่สู้ดีนักและตรงนี้ก็เป็นวาร์ปเดียวเท่านั้นดังนั้นเตรียมอะไรให้พร้อมก่อนที่จะเข้าไปนะฮะดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปเผชิญหน้ากับ The Calamity ที่อยู่ในปากถ้ำแห่งนรกนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ได้ว่าความลับน่าจะเปิดเผยมาหมดแล้วละว่าทำไมตัว Nobody ของเราถึงเป็นนอสตามากัสแล้วทำไมนอสตามากัสถึงกลายเป็น Nobody ก็จะเห็นได้ว่าเหมือนนอสตามากัสเนี่ยเขาได้เจอหนังสือแล้วหนังสือเล่มนั้นมันยั่วยวนใจมากก็เลยเหมือนทำพิธีอะไรบางอย่างแต่พอทำพิธีเสร็จปุ๊บสิ่งเลวร้ายมันก็ได้เกิดขึ้นทันทีคือน้องชายก็ได้เสียชีวิตลงนอสตามากัสเองเนี่ยเพื่อที่จะทำให้แบบตัวเองไม่ถูกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ The Calamity แล้วก็พิธีกรรมนั้นอาจจะสมบูรณ์ได้ก็เลยถูกเทเลพอร์ตออกมาอยู่ที่เมืองเริ่มต้นของเราก็คือเราก็ได้กลายเป็น Nobody นั่นเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมความทรงจำของเขาเนี่ยได้หายไปแต่ก่อนที่เขาจะหายไปเนี่ยเขาก็ได้ทิ้งข้อความบางอย่างเพื่อจะบอกแลนดี้แต่เราเนี่ยก็ไปเจอข้อความนั้นแทนแล้วก็รับไมกาซิตนั้นมาเองนะฮะไปเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ทีนี้เราต้องเข้าไปในใจกลางของ Calamityจะเห็นได้ว่าเหล่ามอนสเตอร์นี้นั้นมันรอเราแล้วตีเข้าไปนี่แน่ช็อตมันทีนึงช็อตมันไปโอ้โหคุณพี่มันเยอะมากเลยนะมันไม่ได้เยอะธรรมดามันโอ้โหจะสู้มันไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้ขอจัดการมันนิดนึงจัดการมันก่อนนี่แน่ตีเข้าไปอย่างนั้นโอ้โหไม่ธรรมดาทุกคนที่นี่มอนสเตอร์ดุมากมันเป็นระดับแบบอีกนิดนึงก็เทียบเท่ากับอีลิสบอสแล้วอะที่นี่เนี่ยจริงๆก็คืออีลิสมอนสเตอร์ผิดแอนที่ก็ไม่ปรากฏด้วยแฮะแล้วจะทำยังไงต่ออันนี้อะไรเอ่ยเป็นเซฟหรอแล้วตรงนี้เป็นประตูที่เข้าไปเจอหรือเปล่านะอ่ะเรื่องการเสียเวลาเราไปดีกว่าโอ้โหโอ้ my god นี่คือ The Calamity ใช่หรือไม่มีหน้าล่ะมันเหมือนกับรู้เกี่ยวกับตัวเราเยอะแสดงว่ามันเอาจิตใจของเราไปมันเลยทำให้แบบเรารู้ว่าเฮ้ยนี่คือใครนะฮะโอเคฉันคิดว่านายคิดว่าฉันจะเหนื่อยงั้นเหรอจะสู้คาลามิตี้โดยคนเดียวเงียบปากไปซะแกนี่มันดื้อดึงแต่ก็โง่เขาดีนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าพวกเราเนี่ยเป็นอมตะถึงแม้ฉันจะดื้อดึงงั้นเหรอหัวร้านนิดนึงก็ใช่แต่โง่งั้นเหรอฮ่าฮ่าคิดผิดหรือเปล่าฉันน่ะยังไม่ได้โชว์อะไรบางอย่างให้กับแกเลยนะนี่เดี๋ยวฉันจะปล่อยอันตราอิเล็กโทรบลัสใส่แกให้ดูพร้อมไหมล่ะ The Calamity ข้าขอชาร์จพลังก่อนพร้อม3 4ยิงฮ่าแกก็ไม่ได้เป็นอมตะนี่นะเอาล่ะดูเหมือนว่าฉันจะยิงโดนจุดอ่อนนะและแรนดี้เดอะแรดเนี่ยก็ได้ฉายแสงจะโจมตีใส่แกแล้วอ่ะรอก่อนเดี๋ยวนี่นายมาทำอะไรในนี้เนี่ยก็มาช่วยไงบ้าจริงแกเนี่ยมารบกวนงานของฉันนะเนี่ยอ้าวหรออุตส่าห์มาช่วยฟังฉันนะเอาไปจากที่เดี๋ยวนี้แกไม่สามารถต่อกรกับเดอะคลามิตี้ได้เพราะมันจะปล่อยวอร์ติกซุปเปอร์ช็อคบอลโอ้ยพลังของคาลามิตี้เนี่ย ที่เป็นบอลโหชื่อมันยาวมากเลยบัสเมกาไววอร์เทกซ์ซูเปอร์ช็อคบอลเนี่ยมันโดนใส่ฉันแล้วฉันก็สามารถฟื้นตัวได้นะบางทีอาจจะใช่ฉันต้องการรวบรวมพลังและความแข็งแกร่งครั้งหนึ่งการโจมตีของนายเนี่ยจะไม่ได้ผลเลยนะจนกระทั่งจุดออกของมันจะในขณะที่มันถูกปกป้องจุดออกของมันนายจะต้องก่อกวนพูดง่ายคือรบกวนนิดนึงอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจุดอ่อนโผล่มาเนี่ยให้รีบโจมตีทันทีเงียบปากเดี๋ยวนี้นะทุกๆสิ่งทุกๆคนจบลงแล้วคิดเหรอว่าจะจบง่ายๆ Calamity อันนี้โอ๊ยโอ้ต้องระวังพื้นดีๆนี่มันมีพื้นอยู่หลบแล้วคือเดี๋ยวนะปล่อยเลเซอร์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนี่แน่โอ้โหยิงไปโอ้โหนี่แน่ตีก่อนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเหมือนกับว่าแรดดี้ชาร์จแล้วนี่แล้วก็ตียิงช็อตไปอ๋อต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆปกป้องฉันจากการโจมตีของมันและฉันสามารถเปิดจุดอ่อนของมันได้พวกเราแค่เริ่มต้นเท่านั้นฉันต้องการให้พวกมันหยุดพูดเดี๋ยวนี้โอเคแสดงว่าเราต้องป้องกันแลนดี้อ่ะตอนที่อันนี้ไงแลนดี้ชาร์จแล้วกันไปก่อนนะกันให้หน่อยโอเคอุ้ยอย่าระวังแล้วก็ปลุกมอนสเตอร์ก่อนเอาละโอเคไปพร้อมอุ้ยลืมดูเลยว่ามีพื้นอยู่เอาละนี่ไงกินทีเดิมยิงโอเคแล้วก็นี่ไงปล่อยแสงกันชั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนสักครู่หนึ่งโอเคฝากหน่อยนะอุ้ยตรงนี้ยิงไประวังโอเคแล้วก็ปลุกมอนสเตอร์ขึ้นมาก่อนเอาละยิงแล้วก็ยิงไปง่ำเกือบไปแล้วโอ้เราว่าเราต้องเปลี่ยนมอนสเตอร์นิดนึงนี่ป้องกันชั้นหน่อยได้แป๊บนึงโอ๊ยมันจะมาแล้วต้องกันมันก่อนเฮ้ยแล้วก่อนโอ้โหมันมาลุยๆเลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะจัดการก่อนเป็นมังกรแป๊บนึงชุบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะแย่แล้วโอ้โหแลนดี้ตายอ่ะกิดเลยตายไหมไม่ตายอ่ะยังได้อยู่เอาละพลังมาแล้วเปลี่ยนเป็นมังกรแป๊บหนึ่งนี่ตีไปมาแล้วพลังมาแล้วหลบก่อนโอเคแล้วก็การเดี๋ยวนะถ้าต้องตีก่อนนี่ไปอย่าไปยุ่งนะมานี่แน่เฮ้ยชึบไปเดี๋ยวนี้อย่าไปยุ่งกับเราไปตีปู้ไปเลยนี่พ่นไฟโอเคแล้วก็ขออนุญาตซัมมอนนิดนึงให้มันบังคับให้ใช้มังกรอ่ะได้ไม่มีปัญหาป้องกันฉันหน่อยแป๊บนึงใจเย็นนะแล้วก็ปูบอลมาเข้าไปกันก่อนอุ้ยพอมันโดนบอลทีอ่ะพลังก็จะหายหมดเลยทุกคนต้องระวังทีนี้ตีไปนึกว่าแบบแลนดี้จะตายซะอีกอันนี้ตีไปก่อนตีไปเรื่อยๆป้องกันฉันได้เลยเอ้ยจบไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยเจ้าตัวนี้มาอีกแล้วเดี๋ยวนะแลนดี้แป๊บนึงโอ้โดนอีกแล้วกันไว้ก่อนแล้วก็ยังไงเอาละทุบโอ้ยเอาละไปโก้พ่นไฟนี่แน่ กลับไปอีกแล้วชอบใช่ไหมไม่ชอบสักเท่าไหร่อ้าวความมืดมาพอดีสบายแล้วสายมืดชอบดีปะเฮ้ยลูกบอลมาหลบก่อนดีไปงั้นแหละเอาละโอ๊ย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 แป๊บนึงนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณพี่โอ๊ย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 นี่แล้วก็ปลุกไปเรื่อยๆเอาละอ้าวมาตี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 ไปตีไปตีอย่างนั้นแหละเอ้ยไม่ทันอีกนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะเอาละอันนี้แหละต้องเต่าแล้วเต่ามาแล้วก็ปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะนี่ปุ๊บทุ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 บโอเคนี่ทุบไป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 ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปเต่าสู้ๆเต่าสู้ๆเต่าสู้ๆโอ๊ยเอาละอีกครั้งหนึ่งนี่หมุน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 เรียบร้อยบ้าจริงก่อนที่ทุกอย่างจะกลับคืนไปไม่ได้แล้วก็ฉันจะมีของอะไรบางอย่างให้เพราะเรามีบางอย่างที่อยากจะให้นะต่อสู้กับพวกเราแค่นอสตามากัสนั้นต้องไม่มีคนอื่นแล้วฉันจะมอบความทรงจำกับร่างที่แท้จริงของแกกลับไปด้วยไม่มันเป็นกับดักอย่าไปเชื่อมันนะหรือจะเลือกว่าบอกราตัวตนเก่าๆแก่ๆของแกไปตลอดกาลให้เลือกอ้าวนี่ไงเข้าใจภาพทั้งหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นความหิวโหยแกรู้สึกสิ่งนั้นเหมือนกันใช่ไหมล่ะนี่คือโอกาสของแกจงรับมันไว้ซะและนี่คือสิ่งที่แกต้องการนั่นแหละทำไมพวกเราถึงถูกปลุกขึ้นมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าเพื่อพิสูจน์ไม้กระสีว่าไม้กระสีเนี้ยมีพลังมากๆและพิสูจน์ตัวเองด้วยอย่าหลงกลมันนะอย่าให้พลังและอำนาจเปลี่ยนเจ้าเข้าสู่ด้านมืดนอสตามากัสนี่สายตามุ่งมั่นเกิดขึ้นมาแล้วแล้วยังไงฉันถอดหมวกแล้วทิ้งหมวกอ้าวเจ้านี่มันอ่อนแอช่างต่อต้านและดื้อดึงรวมไปถึงแกเนี่ยมันโอหังด้วยนะดูเหมือนว่ามันได้เลือกทางเลือกแล้วเป็นทางเลือกที่ผิดด้วยมาเข้าใกล้ฉันสิเจ้าสัตว์ประหลาดพวกเราจะทำให้แกเนี่ยเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าพันเท่าและเรื่องเนื้อของเจ้าเนี่ยน่าจะอร่อยมากๆบ้าจริงเอาละเฮ้ยโอ้แลนดี้ขอบพระคุณนี่ไปซักเจ้าเดอะคาลามิตี้เพราะเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วไป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 โก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 อาจารย์ระเบิดแล้วลาก่อนเดอะคาลามิตี้เฮ้ยออกมาทันและแล้วปากถ้ำเห็นแล้วก็ปิดพวกเราสามารถปกป้องคนพวกนั้นได้แล้วใช่ไหมอ๋อโอ้เจอราได้รุดร่วงลงไปแล้วและทุกคนก็กลับมาเป็นปกติเย่เกิดอะไรขึ้นเจอราพวกนั้นนายสองคนทำได้นายสองคนกำจัดเดอะคาลามิตี้ได้แล้วใช่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 พวกเราไม่สามารถทำได้นะถ้าปราศจากพวกนายทั้งหมดนะใช่ใช่ใช่และต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณจากใจจริงด้วยนอสตามากัสฉันขอโทษด้วยที่ไม่สามารถนำร่างจริงของคุณกลับมาได้แล้วฉันคิดว่าฉันสร้างใหม่ก็ได้หรือว่าฉันให้ร่างกายเนื้อตรงนี้กลับมาก็ได้อันนี้ดีกว่าสร้างพื้นที่ใหม่ดีกว่าอ้าวมาที่โจเฮ้ยพวกนายยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกดีใจเหลือเกินพี่ชายฉันดีใจกับการสละชีวิตของพี่สละการเสียสละมากๆเลยนะ ก็สมากัดคุณกลายเป็นผีไปแล้วนี่ก็ไม่เหมือนกับตายมากหรอกนะแต่ว่าใครบางคนทำให้ฉันแบบได้สติกลับมาและถึงเวลาที่ฉันจะหยุดแบบหนีไปหนีมาแล้วล่ะมาตี้นายชอบแบบนี้ไหมคำสาปที่นายต้องถือคำสาปที่อยู่กับนายแบบนี้ไม่มีทางฉันน่ะเรียนรู้ที่จะอบกอดเรียนรู้ศิลปะของการกลายเป็นค้อนไปแล้วล่ะศิลปะการใช้ชีวิตกลายเป็นค้อนไปแล้วล่ะนอกจากนี้เนี่ยแน่นอนอ่ะโรคทั้งโรคเนี่ยก็น่าจะต้องการการซ่อมแซมใช่ไหมล่ะแน่นอนประมาณว่าที่ไหนต้องการซ่อมแซมเรียกมาตี้โจไปได้นะเอาละตอนนี้นายสามารถฉันสามารถใช้ชีวิตบนเกาะของฉันได้แล้วล่ะมั้งขอบคุณมากขอบคุณทุกคนจริงๆแน่นอนขอบคุณด้วยเอาล่ะแล้วแต่คิงหายไปไหนล่ะนั่นสิเรายังติดหนี้เหมือนใครบางคนเนี่ยยังติดหนี้ที่ต้องขอบคุณเขาอยู่นะหายไปเลยอ้าวลอนด้าโอ้แรนดี้ลูกรักอ้าวไม่ใช่แฟนเหรอเป็นแม่เหรอเข้าใจวันนี้ว่าเป็นแฟนมาตลอดอ้าวนายได้โชว์อะไรบางอย่างที่ผู้คนในลักซ์ล็อกเนี่ยเชื่อว่าทำได้นะเขาเป็นคนที่ดีหรือเปล่าเขาทำได้ดีที่สุดเลยหรือเปล่าแน่นอนทำได้ดีจริงๆต้องชมอะทำได้ดีก็ต้องชมนะเอาล่ะพวกเรารู้สึกหลงรักในชามากเลยใช่แล้วพวกเราต้องเฉลิมฉลองกันนิดนึงโอ้ว่าแต่ม้าพวกนั้นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแน่นอนฉันต้องทำสถานที่นะให้มันเงียบนิดนึงเพื่อจะได้เป็นสวนที่เฉลิมฉลองปาร์ตี้นั้นได้กลับมาอีกครั้งละกันถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วอะคุยก่อนละกันพร้อมจะสนุกกับปาร์ตี้นะหรือยังนายต้องมีคำพูดที่พร้อมจะแบบกล่าวในพิธีงานหรือยังแน่นอนพร้อมแล้วเกิดอะไรขึ้นกันหรอให้ไม้กายสิทธิ์หรือว่าจะมอบสิ่งนี้ให้แลนดี้ถือว่านายทำได้ดีนะแล้วไม้กายสิทธิ์นี้ถึงแม้ว่าจะมีพลังมหาศาลแต่เราเชื่อว่าตอนนี้นายเหมาะสมแล้วมอบไม้กายสิทธิ์นี้ให้นัสตามากัสnobodyคุณจะมอบไม้กายสิทธิ์นี้ให้กับฉันงั้นเหรอฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะแต่มันเป็นของนายนะฉันน่ะฉันคิดว่าเวลานี้เนี่ยฉันคิดว่าฉันสามารถสร้างไม้กายสิทธิ์ของฉันเองดีกว่าแหมเป็นคำพูดที่พูดไม่ต้องเยอะเลยนะเนี่ยแต่แน่นอนงานมันก็ต้องเริ่มมานะเอาละงานเฉลิมฉลองรอบโต๊ะพร้อมแล้วข้าก็พร้อมแล้วเหมือนกันเอาละพร้อมแล้วทุกคน3-4เฉลิมฉลองทุกคนมาพร้อมกันเพียบเลยทุกสมาคมและนี่คือไม้กายสิทธิ์ของข้าแล้วเกมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามมาตลอดนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าก็โอเคนะสำหรับในการตัวภาพรวมของเกมแล้วมันก็ทำให้เราแบบรู้ความจริงหมดทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าจริงๆอ่ะนอสซามากันเนี่ยไม่ได้หายไปไหนหรอกเขาได้กลายเป็น nobody ไปแล้วนั่นเองแล้วซึ่งเหตุผลที่เขาได้กลายเป็น nobody เพราะว่าไปเจอตำราที่ร่วงหล่นออกมาแล้วก็ได้ทำพิธีอะไรบางอย่างก็เลยทำให้แบบCalamity ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนมันก็ต้องเป็นหน้าที่หลักที่เราต้องกลับมาช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะเขาวางไว้แล้วล่ะว่าให้แลนดี้เนี่ยเป็นคนที่แบบถือไม้กายสิทธิ์นี้แล้วก็ช่วยในการทำภารกิจนี้สำเร็จแต่กันว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนทำภารกิจสำเร็จและแน่นอนว่าทุกคนก็กลับมาแฮปปี้เอนดิ้งครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อพอเราเจอสิ่งที่มันมีพลังเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะหลงไหลในสิ่งนั้นแล้วเผลอทำในสิ่งที่มันน่ากลัวลงไปได้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอันเนี้ยก็ถือว่าต้องใช้สติในการยังคิดนิดนึงละกันนะฮะสำหรับถ้าเจออะไรที่มันแบบยั่วยวนที่อยากจะได้จริงๆนะฮะและตอนนี้นอสตามากัสก็เป็น nobody ไปแล้วเพราะว่าตัว Calamity อ่ะมันได้จิตใจไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราทำลาย The Calamity เท่ากับว่าจิตใจของนอสตามากัสพอสนใจนอสตามากัสก็หายไปหมดแล้วแต่ถามว่าแคร์ไหมก็อาจจะต้องดูกันว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราเป็นแบบเนี้ยเราโอเคกว่าหรือเปล่านะฮะและนี่ก็คือที่มาของคำว่า Nobody Saves the World นั่นเองก็คือนอสตามากัสคือ Nobody นั่นเองฮะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามเกมนี้มาตลอดฮะเดี๋ยวเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนะรอติดตามชมได้เลยนะครับ